หลังจากที่ได้รู้จักกันกับ Mercedes-Benz G.L.C. เวอร์ชันธรรมดาเมื่อปีที่แล้วพร้อมกับเวอร์ชันคูเป้ที่เปิดตัวหลังจากนั้นอีกไม่นานนักล่าสุดก็ได้เปิดตัวเวอร์ชัน Mercedes-AMG มาดูกันว่าเขาปรับกันตรงไหนบ้างด้านหน้าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือกระจังหน้าแบบแนวตั้งซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของ AMG เช่นเดียวกับกระจกหน้าที่จะมีรูปทรงสปอร์ตแต่คราวนี้ก็จะมีการตกแต่งด้วยแถบสีเงินด้วยนะเพราะกับสีตกแต่งก็จะมาเป็นแบบสีน้ำเงินอย่างที่เห็นนี้ซึ่งจะดูวัยรุ่นกว่ากันมากกับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีเทาด้านซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของบิสในยุคนี้อีกเช่นกันส่วนกลับกระจกอะไรต่างๆนั้นก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำแทนด้วยสีเงินกับโครเมียมซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นนะพร้อมกับตัวถังรถนะครับก็จะมีการปรับปรุงอีกเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเส้นสายต่างๆรวมถึงคิ้วขอบล้อที่จะดูสปอร์ตขึ้นเช่นเดียวกับล้ออะไรขนาด 19-21 นิ้วขึ้นอยู่กับว่าคุณสั่งรุ่นย่อยไหนส่วนด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายที่จะมาเป็นแบบกรอบเข้มและการชนหลังก็จะมีดีไซน์สปอร์ตขึ้นเช่นเดียวกับสปอยเลอร์หลังแบบ2ชั้นก็คือมันเป็นสปอยเลอร์ปกติประกบด้วยสปอยเลอร์เสริมด้านบนอีกทีหนึ่งพร้อมกับปรับหลังคาตกแต่งด้วยสีดำภายในห้องโดยสารนั้นแน่นอนว่าขึ้นชื่อ AMG ก็จะมีการตกแต่งด้วยสปอร์ตอย่างเช่นลายเคฟล่าอย่างที่เห็นนี้พร้อมกับปรับกราฟิกของมาตรวัดและจอตรงกลางขนาด 11.9 นิ้วให้ดูสปอร์ตขึ้นส่วนตรงกลางก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเงาอีกเช่นกันส่วนตะเข็บอะไรต่างๆนั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีการจัดให้อย่างที่เห็นนี้เช่นกับไฟแอมเบียนไลท์ที่จะมาเป็นแบบโทนสีแดงเป็น Default เลยต้องเรียกว่า Default นะเนื่องจากว่าโทนสีแดงแบบนี้นะครับสามารถปรับได้ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบซื้อมาจากโรงงานเลยอันนี้ครับคือสีหลักเช่นกับลายตะเข็บนี่แหละส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นหุ้มหนัง2ชั้นนั่นก็คือหนังธรรมดาสลับกับหนังแนปป้าที่จะมีผิวเนียนพร้อมกับพวงมาลัยที่เป็นแบบ3ก้านอย่างที่เห็นนี้ก็คือก้านคู่ซ้ายขวาเป็นแบบสัมผัสกับปุ่มพิเศษอยู่2ปุ่มแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยสีเงินอีกด้วยคือชื่อว่ารุ่นสปอร์ตนะครับเบาะนั่งก็จะมีการออกแบบให้ดูอย่างที่เห็นนี้แล้วก็คือรวมพนักพิงศีรษะกับพนักพิงลำตัวไว้เป็นหนึ่งเดียวตกแต่งด้วยสีเงินแล้วก็จะมีสลักชื่อรุ่นอีกด้วยแน่นอนว่าวัสดุที่ใช้นั้นก็จะเป็นแบบหนังอะดิโก้ตัดกับผ้าไมโครไฟเบอร์พร้อมกับสายเข็มขัดนิรภัยที่เป็นสีแดงเพื่อให้การันตีว่ารถคันนี้มาแนวโทนสปอร์ตจริงๆนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดไม่เอาสีแดงนั้นก็จะมีสีเหลืองให้อีกเช่นกันแต่ว่าก็จะมีการปรับอีกเล็กน้อยตรงที่ว่าสายเข็มขัดนั้นก็จะกลับมาเป็นสีดำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับตะเข็บนั้นก็จะมีการเล่นแบบสีเหลืองอีกต่างหากก็ถือว่าเป็นการให้คาแรคเตอร์สปอร์ตได้2อารมณ์จริงๆแน่นอนนะครับว่าถ้ามาถึงขนาดนี้เครื่องยนต์ก็ต้องโหดสัตว์เป็นธรรมดาทั้งเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร 4 สูบเพิ่มด้วยไมล์ไฮบริดทำให้มีกำลังสูงถึง421แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรกดบูสต์ปีกทำให้กำลังเพิ่มขึ้นอีก14แรงม้าแรงบิดเพิ่มขึ้นอีก150นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตชคู่ AMG Speedshift TCT 9 จังหวะและมีเฉพาะกับเครื่อง4ล้อเท่านั้นกับเครื่องยนต์หนึ่งที่เรียกว่าโหดไส้แตกเลยก็คือเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร Plug-in Hybrid กำลังอยู่ที่680แรงม้าแรงบิดสะใจมากครับ 1,020 นิวตันเมตรโดยจะมีทั้งเครื่องยนต์ที่แรงถึง476แรงม้าแรงบิด545นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงถึง204แรงม้าแรงบิด320นิวตันเมตรแต่เขาบอกเลยว่าแบตเตอรี่นั้นเล็กมากครับเหลือแค่ 6.1 กิโลวัตต์เท่านั้นวิ่งได้ไกลสุดแค่12กิโลเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัตชคู่ที่จะมาเป็นแบบ AMG Speedshift 9 จังหวะและก็จะมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4Matic+ แน่นอนนะครับถ้าบอกว่าแค่ปรับปรุงเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นช่วงล่างเบรกพวงมาลัยก็ปรับให้ดีอีกนิดนึงนั่นนะครับไม่ใช่ AMG จึงต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นตัวเทอร์โบนะครับก็จะมาเป็นแบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่นะครับก็จะเอาแรงบันดาลใจจาก Formula 1 นั้นมาใส่ในรถคันนี้แล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับที่จะมีการปรับให้การกระจายความร้อนนั้นทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งก็คือการทำให้แบตเตอรี่นั้นคงอุณหภูมิอยู่ที่45องศาจากการลดความร้อนของทั้งหมด560เซลล์พร้อมทั้งการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแทนที่ด้วย E.S.P. ในการทรงตัวซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะแทนทั้งหมดนะถ้าเกิดกรณีไหนที่ขับไม่ไหวจริงๆก็อาจจะใช้ E.S.P. นั้นมาช่วยเสริมก็ได้นอกจากนี้นะครับยังมี AMG Track List นะครับก็จะมาพร้อมกับการที่จะเช็คความเร็วแล้วก็องศาพวงมาลัยและก็อัตราเร่งว่าเรานั้นขับรถเป็นแบบไหนแน่นอนนะครับว่าก็จะมีฟังก์ชันพวก AMG Dynamic Select ที่จะเลือกโหมดการขับขี่ได้5รายการแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปเลือกได้ถึง8รายการส่วนระบบท่อไอเสียก็จะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้วยหรืออาจจะมีการใส่เสียงเพื่อทำให้สร้างอรรถรสได้ดีขึ้นอีกเช่นกันขณะที่ช่วงล่างเองนั้นก็จะมาพร้อมกับ AMG Drive Control ที่สามารถปรับแปรผันตามถนนได้พร้อมกับติดตั้ง X-T Driving Unit บริเวณเพลาหลังอีกด้วยตัวพวงมาลัยเองนั้นแน่นอนว่าก็ปรับได้ถึง3รูปแบบแถมมีโหมดเลี้ยว4ล้อมาให้อีกต่างหาก และก็จะมีการปรับองศาเบรกให้สามารถเบรกได้หนึบยิ่งขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับ AMG GLC นะครับก็จะเริ่มทำตลาดครั้งแรกในปี 2023 อย่างเร็วและปี 2024 นั้นก็อาจจะทำตลาดแบบเต็มรูปแบบก็ได้ทั้งนี้นะครับต้องบอกกันก่อนว่าประเทศไทยนั้นยังไม่ได้จำหน่ายตัวธรรมดาเลยแต่ถ้าเกิดมาทำตลาดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาเล่ากันอีกทีนึงนะครับ